สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาพบกันกับเกม Power ในพาร์ทนี้เราจะทำการเตรียมตัวเพื่อสู้บอสท้ายเกมนะครับในตอนนี้เลเวลของผมก็50แล้วแล้วก็มีของเหมือนเดิมเป๊ะเลยเพิ่มเติมมาคือเราได้ทำการคราฟระเบิดมาเพิ่มทั้งหมด3ชนิดแล้วยังมีระเบิดชนิดที่4เป็นระเบิดไฟที่ยังอยู่ที่ฐานในพาร์ทนี้เราตั้งเป้าจะเตรียมตัวไปสู้บอสโดยผมมีแผนกับบิ๊กและก็กันที่ว่าเราจะทำลายบ้านหลังนี้ทิ้งเป็นบ้านหลังที่3ทำลายทิ้งแล้วเอาบ้านเนี่ยไปตั้งไว้ที่หน้าบอสครับสมมุติเราจะตีบอสไม่สมมุติเลยตัวแรกเป้าหมายที่เราต้องตีให้ได้คือไอ้บอสพาลาดินตัวนี้ไอ้เจ้าบอสแฝดซึ่งผมปรับอัตราการเกิดเป็น2เท่าทำให้มันเกิดมาเป็น2ตัวครับจำนวนการเกิดสิ่งที่อัตราการเกิดเป็น2ตัว2เท่าเป็น4ตัวตอนแรกมัน2ใช่มั้ย2คูณ2เป็น4ครับ4ตัวถ้าใครยังไม่เคยดูเนี่ยเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้อันนี้คือลิงก์ไลฟ์ที่ผมไปตีเจ้าบอสมาแล้วนะผมไปตีมา2ไลฟ์แล้วใครดูคลิปนี้อยู่ก็สปอยไว้เลยว่ามันผมไม่ชนะมันเพราะมันมีต้อง4ตัวเวล50 4ตัวครับแล้วเพื่อนๆดูพอของเราพอที่เรามีอยู่ในทีมตอนนี้ปาร์ตี้ของผมมันเป็นปาร์ตี้ตอนนี้มันยังไม่ใช่ปาร์ตี้แท้จริงหรอมั้งตอนนี้คือเป็นปาร์ตี้มีไฟฟ้า2ตัว3ตัวอันนี้เป็นตัวผมไว้แค่สำรวจเฉยโดยหลักๆเนี่ยผมกะว่าจะเอาเจ้าตัวเนี้ยกิปโบเจ้าตัวนี้กิปโบทั้งหมดเราจะใส่กิปโบเข้ามาในฐานอย่างนี้ครับอย่างนี้แผนการก็คือเราจะเอาพอทั้งหมดเก็บให้หมดก่อนตอนที่เราจะสู้ใช่ไหมเราจะเอากิปโบจำนวนมหาศาลมาเทลงอย่างนี้เทลงมาเทให้หมดกิปโบนี่อย่างนี้เทให้หมดอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเขาจะออกมาเดินอย่างนี้ใช่ไหมกิปโบแล้วเวลาบอสมาเนี่ยคิดโบก็จะกรูเข้าไปแล้วก็โจมตีบอสอย่างนี้ครับสาเหตุที่เอาคิดโบผมไม่แน่ใจว่าเหมือนตัวเนี้ยเขาจะมีเอฟเฟกต์คือเป็นเยลโล่แทงค์สกิลชื่อมันเยลโล่แทงค์แล้วก็ตัวมันเองก็ค่อนข้างจะเลือดเยอะค่อนข้างจะมี HP ที่มากเลยกะว่านี่สกิลอย่างนี้เราสามารถขึ้นแกตลิงอย่างนี้ได้อะไรอย่างนี้ตัวที่ HP มันก็เยอะแล้วท่ามันก็น่าจะโจมตีไหวอยู่ผมกะว่าจะใช้ท่านี้ด้วยแล้วดิ้งสไตล์ท่านี้มันจะชาร์จพลังแล้วปล่อยสายฟ้าลงมาผ่าศัตรูรอบๆโดยท่าเนี้ยถ้าเราให้พอในบ้านทุกตัวเราเรียนท่านี้ให้หมดใช่ไหมเราตั้งค่าให้เขาใช้ท่านี้ได้เนี่ยเขาจะลุมกันช็อตลุมกันช็อตบอสครับผมกะว่าบอสที่เข้ามาเนี่ยน่าจะโดนช็อตจนทำอะไรไม่ได้แล้วเราก็ลุมยิงและจับมันได้ง่ายๆครับตามแผนการนี้โดยขั้นแรกเราต้องทำลายบ้าน3ทิ้งแล้วก็ไปตั้งบ้านที่3เนี่ยหน้าบอสแล้วก็เอาพวกเนี้ยลงไปโอเคแต่ที่เราต้องทำจริงๆอ่ะตอนนี้คือผมต้องทำการฟาร์มเวลเจ้ากิดโบพวกนี้แล้วก็เพื่อนๆอาจจะเห็นว่ากิดโบบางตัวมีเอฟเฟกต์มัสโซเฮดมีลัคกี้ผสมกันค่อนข้างจะมั่วอยู่ผมอาจจะต้องหาตัวที่มีสกิลเป็นเนี่ยครับเพิ่มพลังโจมตีอย่างนี้อันนี้เพิ่มพลังโจมตี 20% มันเป็นเอฟเฟกต์เหลืองระดับ3เนาะแล้วก็มัสโซเฮดเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันรวมกับเจ้านี้ได้หรือเปล่าสกิลนี้จะอยู่รวมกันได้ไหมเดี๋ยวเราลองผสมกันดูนะแล้วก็ลัคกี้ด้วย3อย่างเนี่ยต้องอยู่ในตัวเดียวกันครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าผมมีอยู่หรือเปล่าที่มีเอฟเฟกต์3อย่างรวมกันอย่างนี้เนี่ยมีเอฟเฟกต์2อย่างคือลัคกี้กับตัวนี้ครับเพิ่มพลัง2แบบอันนี้เป็นเพิ่มความเร็วกับอันนี้เพิ่มความเร็วการทำงานซึ่งเราไม่ต้องการ2อย่างนี้เท่าไหร่เราต้องการเจ้านี่แล้วก็มาโซเฮดผมจะลองผสมพันธุ์ออกมาแล้วเอาพวกที่ผสมพันธุ์มาแล้วเนี่ยมาฟาร์มเบลเพื่อเตรียมตัวไปสู้บอสครับงั้นเดี๋ยวเราจะไทม์สคริปต์ไปตอนที่เราสู้บอสกันเลยนะป่ะตัดเลยโอเคครับตอนนี้เราย้ายมาที่เบส3ผมอยู่ที่หน้าบอสนี้เป็นตัวอย่างเนาะบอสตัวเนี้ยเวล30ตัวนี้อันนี้ชื่ออะไรไปแล้วกันป่ะพาเราไปก่อนต่อเลยคือหลังจากที่เราวางตัวนี้เสร็จแล้วใช่มั้ยเพื่อนๆเห็นป่ะบิ๊กขยับดิตรงที่บิ๊กอยู่อ่ะยกมือหน่อยอยู่ตรงกองไฟตรงนี้ใช่อันนั้นคือขอบของตัวเบสที่เราสร้างตรงนี้เลยครับเรามีแผนการว่าเราจะเอาไอ้ตัวเนี้ยอย่างไอ้คิดโบที่ผมไปฟาร์มเวลมาใส่เข้าไปในนี้อันนึงนะโบเอาคีย์บอร์ดที่ผมใส่มา32เนี่ยเข้าไปอย่างนี้แล้วเราก็เวลาเราต่อสู้จริงๆเนี่ยเราก็จะหาพอเก่งของเรามาไว้ในทีมเรื่อยๆใช่ไหมอย่างนี้ผมก็ใส่มาแล้วเวลาสู้จริงอ่ะผมก็จะได้วางพองนี้ด้วยตู้นี้ด้วยครับแล้วก็เราจะตั้งเบสไอ้ตรงนี้ด้วยบิ๊กดีเฟนส์นะบิ๊กกระดิ่งอ่ะบิ๊กมีปั๊กกระดิ่งที่สั่นเตือนอ่ะมันจะทำให้สั่นเตือนแล้วเวลาพอเข้ามาบิ๊กวางให้หน่อยดิเราจะเทสเลยมีพอเดียนกับหินไหมมาอยู่กับพี่หมดเลยมาก่อนมาสร้างมาใช่บิ๊กสร้างให้พี่โดนวัตถุดิบแล้วบิ๊กสร้างกระดิ่งเลยจะได้ให้เผื่อให้พอเราอ่ะมัน
เกิดอาการแจ้งเตือนเวลามีศัตรูบุกใช่ไหมตั้งเนี่ยมันจะตั้งค่าได้ว่าโจมตีattack โจมตีผู้ที่มาบุกรุกกับอันนี้โฟกัสในการทำงานเราต้องเป็นได้ป่ะโจมตีผู้บุกรุกเป็นใช่แล้วเราก็นี่รอบอสออกมาที่จริงอ่ะเราสามารถตีบอสตอนกลางคืนได้นะเมื่อกี้บอสก็จะหลับแล้วเราก็เลือกตีทีละตัวได้แต่ตอนนี้ไม่ทันแล้วเดี๋ยวผมโชว์ตอนตีแบบ2ตัวเลยอ่ะมาบิ๊กมาดูที่บอสจะเข้ามาในโซนเราไหมยิงรอบมารอบมาละวิ่งมาละแล้วก็เอาตัวต่อสู้ของเราออกมายี้ด้วยนี่ตอนนี้บอสก็เข้ามาที่ฐานเราแล้วต้องรอดูว่าบิ๊กมันจะมาตีป่ะทอมิกโอเคบิ๊กถอยมาละเฮ้ยปาระเนี่ยคิดโบออกไปแล้วสู้มาแล้วบิ๊กนี่ไงโบทั้ง4ตัวของพี่นี่ออกไปนอกวงได้ออกไปนอกวงได้อยู่เฮ้ยมันโจมตีเลยบิ๊กเนี่ยเฮ้ยดีเลยนี่แล้วก็ตามนี้เลยครับเพื่อนๆเห็นนะนี่เราก็จะทำการทำอย่างนี้ครับกับเจ้าตัวบอสของหนุนโดยที่ผมต้องไปฟาร์มเบลเจ้าพวกอันนี้มาเพิ่มเนาะบอสโอ้ตายหมดเลยเนี่ยเอ้ยตัวนึงอ้าวโอเคโอ้ตายหมดเลยมันต้องกดอะไรนะไอ้บอลพี่เพิ่งได้ผมมีมิสไซล์มาไม่เคยลองใช้เลยกดคลิกขวาแล้วกดคิวปะกดคลิกขวาแล้วก็ไม่ใช่กดยิงเหรออ๋อมันจะล็อกเป้าไปหาเองเดี๋ยวคิดมันไม่ล็อกบอสมันไปล็อกอะไรต้นไอ้ดอกไม้เอ้ยไปล็อกตรงนี้โอเคแล้วก็ตามนี้เลยบิ๊กตามแผนการด้วยเห็นแล้วว่าประโยชน์ใช้ได้จริงด้วยเราสามารถวางไว้อย่างนี้แล้วก็ล่อบอสที่เราอยากมาตีได้บิ๊กเราสามารถใช้การกับเอฟเฟกต์เนี่ยสามารถใช้การกับไอ้เจ้าแฝดที่เราจะสู้ได้เลยงั้นเดี๋ยวผมจะไปทำจริงๆบนไลฟ์นะครับของวันที่จะถึงนี้ก็จะไลฟ์อีกทีวันไหนนะบิ๊กพาวเวลจะไลฟ์อีกทีวันเสาร์ครับวันเสาร์ใช่ไหมสองทุ่มเสาร์อาทิตย์สองทุ่มใช่ไหมบิ๊กถูกปะเนี่ยถูกปะเนี่ยต้องทางเวลาโอเคถูกครับงั้นยังไงก็เดี๋ยวเพื่อนๆรอติดตามกันได้สำหรับเกมพาวเวลในไลฟ์เนาะขอบเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ Subscribe นะครับแล้วก็คอมเมนต์กันมาได้ใครมีทริคหรือเทคนิคอะไรสำหรับเกม Power เนาะแล้วก็ใครอยากให้ผมทำเกมอะไรเนี่ยคอมเมนต์กันมาได้เลยนะตอนนี้เราก็จะมีไลฟ์เกม Power Borderland PC คั่วแล้วก็จะอนาคตเนี่ยก็จะมีเกม Legend Frontier แล้วก็เกมอื่นๆอีกที่กำลังจะมาไงก็รอติดตามกันได้หรือเข้าไปโหวตกันในชุมชนแล้วเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับไปละ